นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้พวกเราทั้งหลายมาถึงการเวลาจะได้พากันทำความภาคความเพียรเจริญเมตตาภาวนาเสาะแสวงหาหนทางก้าวล่วงทุกข์ตามความจุดประสงค์มุ่งหมายคนทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความสุขความสบายทั้งกายและทั้งใจเป็นเพราะเหตุอะไรพวกเราท่านทั้งหลายจึงมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นเช่นนี้เพราะมีไฟแผดเผาไฟนั้นแผดเผาร่างกายและทางด้านจิตใจของพวกเราจึงทำให้พวกเรานั้นมีความเดือดร้อนไฟทั้งนอกก็ยังไม่มีความร้อนเท่าไหร่สามารถเอาน้ำมาดับมารดให้เปียกชุ่มดับลงไปเยือกเย็นหมดชิ้นเชื่อเพลิงได้แต่ไฟทั้งด้านภายในคือไฟกิเลสราคะโทสะนั้นเป็นไฟที่เอาน้ำทางนอกจะมาดับมาลดให้มันชุ่มเย็นให้ดับระงับหายไปย่อมเป็นไปไม่ได้เหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจึงมีความทุกข์ความเดือดร้อนก็เพราะไฟภายในไฟภายในไฟคือราคะนั้นแผดเผาดวงจิตดวงใจให้เราร้อนทั้งวันและทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไฟโทสะก็แผดเผาอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเหมือนกันไฟโมหะอันความลุ่มหลงไม่เข้าใจหาวิธีปลดเปลื้องหาวิธีดับก็ทำให้แผดเผาอยู่เช่นกันเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายพากันหาวิธีดับไฟทั้งสามกองนี้ให้ระงับดับสนิทมิเชื่อสิ้นซากของไฟนั้นออกจากดวงใจของพวกเราการที่พวกเราท่านทั้งหลายจะดับไฟคือราคะโทสะโมหะนี้จะหาอะไรมาดับจึงจะทำให้ไฟทั้งหลายเหล่านี้ดับลงได้ตามความมุ่งหมายความปรารถนาของพวกเราถ้าไฟสามกองนี่เองแผดเผาสัตว์อยู่ในโลกนี้อยู่บ้านใดเมืองใดแห่งหนตำบลใดที่ไหนไฟทั้งสามกองนี้ก็ยอมแผดเผาอยู่ทั้งกลางค่ำกลางคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่เช่นกันแม่พวกทั้งหลายเหล่านั้นแม่รู้มันก็ยังแผดเผาอยู่ได้เช่นกันเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงชี้แจงแสดงน้ำธรรมคำสอนเอาไว้เพื่อให้เอามาดับไฟทั้งสามกองนี้
ให้มันสงบระงับดับสนิทลงไปได้ก็อาศัยซึ่งธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงชี้แจงแสดงเอาไว้ไฟคือราคะนั้นเราจะหาวิธีดับได้ด้วยวิธีไหนท่านถึงทรงตัดเทศนาเอาไว้ถ้าหากราคะมากัดกุ้มดวงจิตดวงใจเผาให้เราร้อนอยู่ไม่มีความสุขความสบายกระวนกระวายอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเราก็หาวิธีดับได้คือใช้อสุภกรรมฐานมาพินิจพิจารณาเพื่อจะหาวิธีดับราคะความรุ่มร้อนภายในใจพิจารณาถึงความสกปรกกับสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้นที่ยันจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายวุ่นวายไปด้วยเขาเรียกว่าสุภกรรมฐานมองเห็นความสกปรกในสิ่งของทั้งหลายที่จิตใจวุ่นวายกระสับกระส่ายอยู่กับสิ่งของเหล่านั้นเพื่อจะทำให้พวกเราท่านทั้งหลายมองเห็นชัดเจนว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอสุภะอย่างไรไม่สวยไม่งามไม่สะอาดหมดจดอย่างไรเป็นของที่สกปรกถ้าบุคคลยกขึ้นมาพินิจพิจารณาเช่นนั้นแล้วก็จะทำให้ไฟนั้นผ่อนคลายเบาบางลงไปจนสามารถสิ้นสุดลงได้ไม่ถือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทั้งหญิงและทั้งชายทั้งเฒ่าและทั้งแก่ทั้งหนุ่มและเด็กชาติใดภาษาใดอยู่แห่งหนตำบลใดที่ไหนในโลกนี้ก็ย่อมมีเหมือนกันเป็นเหมือนกันทั้งนั้นอันนี้เององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อหากไฟราคะเกิดขึ้นแผดเผาดวงใจของบุคคลผู้ใดท่านให้เอาน้ำทำคำสอนเพื่อสุภกรรมฐานนี้มารดมาดับไฟนี้ให้สงบระงับลงไปได้พวกเราท่านทั้งหลายก็ควรที่จะพากันพินิจพิจารณาตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงเอาไว้เช่นนี้ตั้งแต่บวชเป็นภิกษุสามเณรก็ดีในกรรมฐานเบื้องต้นท่านจึงให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นเครื่องบริกรรมภาวนาเพื่อระงับราคะกิเลสอันจะแผดเผาดวงใจให้จิตใจไม่สงบนั้นตั้งแต่เบื้องต้นแล้วแม้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นนักปฏิบัติก็ยกขึ้นมาฝึกหัดอบรมจิตใจของตนเองได้เช่นกันนี่อย่างหนึ่งวิธีดับราคะอันนี้ไฟคือโทสะแผดเผาจิตใจให้เล่าร้อนอยู่มีความทุกข์ความกวนกวายหงุดหงิดหน้าหิ้วคิ้วกระมวดนั่งอยู่ที่ไหนนอนอยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนไปทางใดไม่มีความผาสุกอยู่ที่ใดก็ไม่มีความสุขความสบายเพราะมีความโกรธความเกลียดเกลียดแค้นเกิดขึ้นอัดอั้นตันใจอยู่ใจก็เลยมีความสุขสักทีเพราะไฟคือโทสะแผดเผาเมื่อเกิดขึ้นมากับพวกเราเช่นนี้เราจะทำวิธีไหนหาวิธีดับไฟกองนี้ให้สงบระงับดับลงไปได้พวกเราท่านทั้งหลายควรพินิจพิจารณาให้เข้าใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ให้แผ่เมตตาให้แผ่เมตตาไปหาบุคคลที่เรามีความโกรธความเกลียดเกลียดแค้นกับเขาถ้าพวกเรามีเมตตามีความรักเกิดขึ้นแก่เขาจึงจะสงบระงับลงไป
มีกรุณาความสงสารแก่เขาทำไมเราจึงไปโกรธไปเกลียดเคียดแค้นเขาทำไมนั้นจังหนึ่งอีกจังหนึ่งนั้นหากพวกเราท่านทั้งหลายมองเห็นโทษของความโกรธความเกลียดเคียดแค้นนั้นเป็นบ่อนทำลายแห่งจิตใจให้เศร้าหมองให้มีความทุกข์เสียเปล่าประโยชน์ไม่มีคุณค่าอะไรทำแต่จิตใจให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนเท่านั้นผลประโยชน์ไม่มีมีแต่ทางเสียหายอย่างเดียวเช่นนี้ก็ทำให้ผ่อนคลายลงไปได้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งหากพวกเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาดูแล้วทั้งเขาและทั้งเราพ่อแม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาของบุคคลผู้ใดทำไมเราจึงไปโกรธไปเกลียดเขาทำไมเขาก็เป็นเรื่องของเขาเราก็เป็นเรื่องของเราเราไม่ส่งจิตออกไปยุ่งกับบุคคลผู้ใดถ้าบุคคลที่เขาพูดจาปราศัยนินทานานาต่างๆหรือสอดแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้เราโกรธเราเกลียดเกิดขึ้นเราก็ควรมองเข้าไปดูถ้าก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องของคนอื่นก็เป็นเรื่องหนึ่งถ้าเราไม่ใส่ใจไม่ส่งจิตออกไปยุ่งกับเขาแล้วความโกรธความเกลียดเคียดแค้นก็ย่อมสงบระงับดับไปเหมือนกันอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็ควรจะมองเข้าไปดูเช่นนั้นเราจึงจะเห็นได้ชัดว่าการหาวิธีดับโทสะความโกรธเกลียดเครียดแค้นความพยาบาทจองร่างจองผ่านซึ่งกันและกันก็ย่อมสงบระงับดับไปแต่ไม่ใช่เป็นของที่จะสงบระงับดับไปได้ง่ายๆพวกเราท่านทั้งหลายต้องมีความภาคความเพียรประโยชน์พยายามอยู่ใช้สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ติดตามดูเหตุดูผลค้นคั่วอยู่ให้เข้าใจส่วนเรื่องความหลงนั้นทำไมจึงหลงก็เพราะเราไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องทั้งราคะและโทสะเราไม่เข้าใจในสิ่งนั้นเราก็จึงหลงเหตุฉะนั้นควรเราท่านทั้งหลายควรจะหยิบยกขึ้นมาพินิจพิจารณาว่าไปทั้งหลายเหล่านี้แผดเผาของพวกเราท่านทั้งหลายมาแล้วตั้งแต่เล็กมาจนถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวถึงท่ามกลางคนจนถึงเฒ่าถึงแก่ไฟมันก็แผดเผาอยู่มาตลอดอยู่แล้วมันไม่ได้ปิดบังอะไรความรักความชังมันมีอยู่เป็นประจำมีอยู่แล้วความเพลิดเพลินความรื่นเริงความสนุกสนาน มันก็มีอยู่แล้วในสิ่งเหล่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะกิเลสตัณหาเขาเป็นคนฉลาดกิเลสตัณหาเขามีวิชาความรู้เขาฉลาดเขาหาวิธีจะหลอกลวงพวกเราท่านทั้งหลายเวลาเรานั่งภาวนาอยู่ก็ดีนั่งไปนั่งไปสักหน่อยเขาก็หลอกลวงเอาจิตใจออกไปทางนอกตามอำนาจของเขาได้ใจของเราก็เปิดไปตามกระแสของกิเลสก็ถูกกิเลสหลอกลวงออกไปให้หลงระเริงเพลิดเพลินไปตามกระแสของกิเลสนั้นได้นี่เขาฉลาดเขาจึงหลอกลวงออกไปได้เหมือนบุคคลที่ฉลาดมาหลอกลวงบุคคลอื่นติดตามเขาไปเมื่อไปแล้วเขาจะทำอย่างไรก็ได้เขาจะทุบจะตีจะบีบคั้นผูกมัดรัดลึงตึงตาเอาไว้ให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายกระสับกระส่ายได้เพราะอะไรเพราะกิเลสเขาฉลาดเมื่อออกไปตามเขาแล้วเขาต้องเหยียบย่ำละจิตใจของพวกเราเคยเห็นบ้างไหมเคยโดนมาแล้วบ้างไหมเคยพบมาแล้วบ้างไหมทุกคนก็ต้องไม่พบมากก็พบน้อยต้องพบมาแล้วอันกิเลสมันแผดเผาทำให้โศกเศร้าโศกาดูนมันเหยียบย่ำดีจิตใจเพราะจิตใจออกไปตามเขา
ขาก็สนุกสนานเขาก็ทำนานาต่างๆได้พอเราหลวมตัวไปกับเขาแล้วนี่เองกิเลสมันจึงเป็นเรื่องของสิ่งที่ฉลาดแหลมคมจริงๆเราจะทำอย่างไรจึงจะรู้มีวิชาความรู้ที่ทันสมัยติดตามให้ทันกับกิเลสที่มันมาเหยียบย่ำยีจิตใจของพวกเราจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายนี่เองจะพากันฝึกสติปัญญาของตนเองนี่แหละเป็นผู้ติดตามดูจิตใจของพวกเราอันกิเลสหลอกลวงเอาไปนั้นมันเอาไปที่ไหนบ้างเอาไปกับอารมณ์อะไรบ้างเอาไปทุบไปตีไปผูกมัดกระดึงตึงตาด้วยวิธีไหนบ้างเราก็ต้องมองตามเหตุตามผลค้นคั่วตามอยู่จึงจะได้รู้หน้าตาของกิเลสว่าเขาหลอกลวงเอาไปได้ด้วยวิธีนี้เองเราจึงจะหาวิธีสกัดกั้นสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ไม่ให้จิตใจของเราไปด้วยตามสัญญาอารมณ์ภายนอกที่มันหลอกลวงเอาไปเมื่อเรานั่งทำสมาธิอยู่นี้เองจิตใจมันออกไปภายนอกไม่สงบระงับเป็นสมาธิก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันหลอกลวงเอาจิตของเราไปแสนไกลไปไม่มีที่หยุดที่ยั่งก็เพราะกิเลสมันหลอกไปแล้วก็ไปตามเขาอยู่นั่นเองจิตของเรามันก็ไม่อยู่กับตนกับตัวกับข้อธรรมกรรมฐานไม่อยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆอะไรไปให้อิดให้เหนื่อยอยู่ก็จะกลับมาถึงแล้วก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นอันนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายควรดูให้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายดูทางด้านโทสะก็เหมือนกันโทสะนี้มันทำไมมันจึงเกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาเพราะเหตุอะไรในต้นเหตุของมันแล้วมันทำให้เรามีความโศกเศร้าความทุกข์ความเดือดร้อนความหงุดหงิดความเหี่ยวแห้งใจเพราะอย่างไรในเทคนิคของกิเลสทั้งหลายเหล่านี้เขามีช่องว่างเมื่อไรเขามีโอกาสเมื่อไรเขาก็โผล่ขึ้นมาเมื่อนั้นแทรกแซงเข้ามาเมื่อนั้นเพราะอะไรเพราะสติปัญญาของเราขาดเท่านั้นเองไม่สามารถที่จะดูเป็นสืบเนื่องกันตลอดไม่ขาดสายได้ในกิเลสของเราขาดสติของเราขาดเมื่อไรกิเลสมันก็โผล่ขึ้นมาเมื่อนั้นเห็นไหมเราเผลอเมื่อไรเผลอเมื่อไรกิเลสมันก็เล่นงาน เล่นงานพวกเราเลยทีเดียวจิตใจมันออกไปภายนอกเลยทีเดียวเพราะอะไรเราไม่มีสติสัมปชัญญะรู้เท่ารู้ทันกับเหตุการณ์นั่นเองจึงให้พากันมีความทุกข์โศกเศร้าโศกาอาดูลได้แม้ถ้าเราดูแล้วกิเลสนี่มันฉลาดไม่ใช่ของเล่นเหมือนกันมันฉลาดที่มันจังหลอกลวงให้พวกเราที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารสิ้นการนานหาหนทางไปนิพพานไม่รู้จักไปทางไหนพวกเราท่านทั้งหลายมืดมนอนธการอยู่อย่างนี้ก็เพราะสติปัญญาของเรานั่นเองยังไม่แหลมคมยังไม่ว่องไวยังไม่เข้าใจที่อยู่อาศัยหน้าตาของกิเลสและอุบายต่างๆทั้งกิเลสมันหลอกลวงพวกเราเราก็ยังไม่รู้ว่ามันหลอกลวงด้วยกลอุบายอย่างใดต่างๆนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายควรพินิจพิจารณาเพื่อจะให้รู้หน้าตาของกิเลสให้ได้และอุบายต่างๆของกิเลสและวิธีหลอกลวงของกิเลสจะมาหลอกลวงเอาจิตใจของเราไปตามอำนาจมันได้ด้วยวิธีไหนมันมาทางไหนมันมากับเส้นทางอะไรหรือมันค้นคิดขึ้นมาภายในจิตหรือมันมาทางภายนอกก่อนพวกเราท่านทั้งหลายควรกำหนดรู้ถ้าหากดูมาทางตา
หรือมาทางหูมาทางจมูกมาทางลิ้นหรือมาทางกายหรือมันปรุงแต่งขึ้นมาในใจของพวกเรากิเลสมันมีอุบายยั่วเย้าหลอกลวงเช่นนี้หรือเราก็ควรที่จะดูอย่างนั้นว่ามันมาทางไหนหาวิธีปิดทางนั้นทำพิธีปิดทางตาก็ดีไม่ใช่เราจะเอามือมาปิดตาไว้หรือเอาอะไรผูกมัดระดึงตึงตาเอาไว้ไม่ให้เห็นอะไรไม่เป็นเช่นนั้นตาเราเห็นอะไรทุกอย่างต้องเป็นผู้มีสติปัญญากำหนดรู้สิ่งนั้นด้วยว่าอันนี้เป็นอะไรถ้าจิตใจของเราส่งออกไปในสิ่งเหล่านั้นเราก็ควรที่จะรู้เท่ารู้ทันถึงร่างจิตของตนเองไม่ให้ออกไปยุ่งถ้าหูกับเสียงก็ดีเรานั่งอยู่ในสถานที่นี้ถ้าหูออกเราไปฟังเสียงทางนอกส่งออกไปทางนอกจุเราก็ควรที่จะรู้ว่าเสียงนั้นหลอกลวงออกไปเมื่อเสียงนั้นดับไปจิตใจของเราอยู่ที่ไหนล่นถอยขึ้นมาหาข้อธรรมกรรมฐานไหมถ้าควรที่จะรู้เท่ารู้ทันกับจิตใจของเราออกไปและเข้ามาเหตุฉะนั้นจมูกได้ดมกลิ่นก็เหมือนกันลิ้นได้ลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะก็เหมือนกันเราก็ควรพากันฝึกสติให้มากๆสัมปชัญญะความรู้ตัวให้รู้ตัวเร็วๆเข้าเพื่อจะได้เข้าจิตเข้าใจในกุศโลบายของกิเลสที่หลอกลวงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเหล่านั้นได้ถ้าพวกเราท่านทั้งหลายมีความภาคเพียรพยายามฝึกสติของตนให้ระลึกจุสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดจ้องมองดูอยู่ตลอดแล้วระยะนั้นสติก็ไม่ขาดสัมปชัญญะก็ไม่ขาดไม่ขาดจิตใจก็ไปไหนไม่ได้จิตใจก็จะอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานได้จิตใจก็จะไม่วุ่นวายเพราะถูกคุมขังถูกมัดเอาไว้ให้ไปตามกระแสของกิเลสนั่นเองเมื่อมันสงบอยู่เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิอยู่นี่เองพวกเราท่านทั้งหลายอันมันจิตสงบเป็นสมาธิอยู่กิเลสมันหมู่มันลี่อยู่มันช่อนเล่นอยู่พวกเราจะมองเข้าไปเพื่อจะให้รู้ว่าเวลาเราตั้งท่าตั้งทางตั้งการปฏิบัติเอาขึงขังอยู่ระยะนั้นกิเลสเขาไม่เฟื่องฟูขึ้นมาเพราะเขารู้ว่าเรารู้ตัวเขาก็หมอบเขาก็รีอยู่เฉยๆถ้าหากเราเผลอเมื่อไหร่จิตเผลอออกทางนอกเมื่อไหร่กิเลสก็โผล่ขึ้นมาเมื่อนั้นเราก็จะมองเห็นได้ชัดถ้าหากเราตั้งดูกันอยู่นี่อย่างหนึ่งพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อหากบุคคลมีความภาคความเพียรประโยคพยายามอยู่ไม่กลัวไม่อ่อนแอไม่ท้อแท้เราหาวิธีอุบายต่างๆเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายหาสมาธิเพื่อให้จิตใจของเราเป็นสมาธิเพื่อหาวิธีให้เรามีสติปัญญาว่องไวแหลมคมก็เหมือนบุคคลทั้งหลายที่กำลังมีดาบถ้าเรามีดาบทั้งสองเล่มเราก็พยายามที่จะรับดาบของตนให้คมกริบคำว่าดาบสองเล่มนั่นคืออะไรก็คือสมาธิวุฒิปัญญาวุฒิเป็นอาวุธที่จะหาวิธีฟาดปันกิเลสให้ขาดสะบั้นหันแหลกทลายลงไปอันนี้เป็นหน้าที่ของบุคคลที่มีความภาคความเพียรดังพวกเราท่านสวดลงไปตะโปจะพรหมจริยันจะตะโปไปว่าตะบะตะบะก็คือความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสให้เราร้อนเพื่อให้มันถอนออกจากดวงใจเป็นหลักของพรหมจรรย์เป็นหลักของนักปฏิบัติทั้งหลายที่จะมีความภาคความเพียรเพื่อประโยคพยายามหาวิธีเสียสละละกิเลสถอดถอนออกจากดวงใจของตนก็คือใช่ธรรมะก็คือใช่ดาบคำว่าพูดถึงดาบก็เป็นน่ากลัวแต่แท้ที่จริงนั้นก็คือสมาธิปัญญานั่นเองเป็นดาบสองเล่มองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน
กล่าวโดยย่นย่อหาวิธีดับกิเลสนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็เป็นบทบาทที่จะทำหนุนหลังให้เป็นสมาธิได้สมาธิก็เป็นกองหนุนที่จะทำให้เกิดปัญญาได้พวกเราท่านทั้งหลายควรส่องเข้าไปดูสิถ้าจิตของเราไม่เป็นสมาธิแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะสอดส่องมองดูกิเลสในจิตของเราได้เพราะจิตของเราส่งออกไปภายนอกและคิดอยู่ที่อื่นเราก็ไม่สามารถจะดูหน้าตาของกิเลสอยู่ภายในจิตของเราให้เห็นชัดเจนว่าราคะจะมีในนั้นแผดเผาอยู่โทสะจะแผดเผาดวงจิตใจอยู่เราก็ไม่เห็นเพราะจิตไม่อยู่เป็นสมาธินั่นแหละถ้าจิตของพวกเราท่านทั้งหลายเป็นสมาธิอยู่นิ่งอยู่สงบอยู่แล้วจิตกระดุกกระดิกหรือจิตคิดไปทางราคะก็ยอมรู้ทันทีจิตคิดทางโทสะก็ยอมรู้ทันทีก็เพราะอะไรเพราะจิตนิ่งอยู่ตามขั้นตอนของบุคคลที่จะกระทำได้จิตสงบนิดๆหน่อยๆก็ดีก็สามารถสงบระงับไปตามนั้นมีสติปัญญาตามขั้นตอนเหมือนกันจิตสงบถึงอุปจารสมาธินานหน่อยเราก็มีสติสัมปชัญญะนั่นเองเป็นตัวประคองจิตจิตจึงสงบได้นานสมควรเกิดขึ้นจิตของพวกเราสงบลงไปถึงอัปปนาสมาธิในหนักแน่นมั่งคงยืนยัดอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวได้สติสัมปชัญญะนั้นก็แข็งแกร่งสามารถประคองจิตให้สงบนิ่งอยู่ได้นานอันนี้เองพวกเราท่านทั้งหลายการที่หาอุบายวิธีฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบระงับจากราคะโทสะจึงเป็นหนทางที่พวกเราท่านทั้งหลายจะหาวิธีแก้ไขหาวิธีดับไฟทั้งสามกองนี้ให้สงบระงับลงไปแต่อย่างไรก็ตามเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวั่นไหวมีครูมีอาจารย์ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูเมื่อสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังจากพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนาหาอุบายต่างๆวิธีดับไฟทั้งสามกองนี้สาวกทั้งหลายนั้นก็ตั้งใจฟังด้วยดีแล้วก็จดจำนำมาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเองก็สามารถหาวิธีดับไฟทั้งสามกองนั้นได้เป็นลำดับลำดากันมาเรื่อยๆแบบนี้ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ทั้งหลายท่านได้ยินได้ฟังสืบๆกันมาท่านก็นำมาปฏิบัติหาวิธีดับไฟสงบระงับดับลงไปได้เป็นขั้นๆตอนๆมาเรื่อยๆจนมาถึงพวกเราท่านทั้งหลายไฟสามกองนี้ก็ยังแผดเผาโลกอยู่ทั้งโลกนี้ทั้งใต้โลกนี้อยู่ไม่มีสิ้นสุดมันไม่หายไปไหนเลยทีเดียวแม่บุคคลใดยังไม่เข้าใจวิธีดับแล้วมันก็ดับไม่ได้มันก็แผดเผาอยู่พวกเราเคยเห็นไหมคนมีความเพลิดเพลินรื่นเริงไม่มีที่สิ้นสุดลงไปได้นะเป็นไปตามกับกิเลสนั้นมีบ้างไหมจนร้องรำทำเพลงสนุกสนานรื่นเริงมันทำได้มันนี้กิเลสบางทีมันหลอกลวงให้โศกเศร้าโศกาดูนหม่นหมองร้องห่มร้องไห้อัดอั้นตันใจมันก็ทำได้นี่มันฉลาดถึงขนาดนั้นแต่ทั้งสมัยข้างพุทธกาลก็คงจะมีอย่างนี้เองกิเลสราคะโทสะโมหะก็คงจะมีเหมือนอย่างเดิมนี่มาถึงสมัยปัจจุบันนี้มันก็ยังมีอยู่อย่างเดิมถ้าเราพิจารณาเช่นนี้ก็คงกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหานี้ก็คงไม่มีตัวอื่นก็มีตัวเดียวนี่เองมันก็อยู่เหมือนอย่างเดิมในวิชาความรู้ที่จะหาวิธีดับกิเลสมันก็ต้องมีเหมือนอย่างเดิมเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมันเราก็ต้องไม่อ่อนแอไม่ท้อแท้ไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวกิเลสแต่แท้ที่จริงเราเป็นกลัวกิเลสว่ามันทำยากฝึกยากปฏิบัติยากทำอย่างไรก็จิตใจไม่อยู่ว่าแต่มันฝึกยาก
อันมันว่าฝึกยากอันกลัวไปก่อนนี่เองเราไม่ตั้งสัจจะอธิษฐานไม่ตั้งจิตตั้งใจกระทำนี่เองก็ทำให้เราล่มเหลวไปได้เพราะกิเลสเขามันฉลาดแม่นั่งนานเจ็บแข้งเจ็บขามันก็ไม่อยากให้เจ็บมันก็อยากชวนแต่ไปนอนเท่านั้นแม้เราเดินจมกรมมากก็ดีมันก็ง่วงเหงามันก็อยากไปชวนแต่ไปนอนเท่านั้นมันก็ชวนทำให้ขี้เกียจขี้ค้านอยู่ตลอดนี่แหละกิเลสมันมีอุบายอย่างนี้เองพวกเราท่านทั้งหลายมันเหยียบย่ำเรามานานแล้วเราก็ควรที่จะหาวิธีแก้ไขมันบ้างหาวิธีปลดเปลื้องมันบ้างหาวิธีไล่มันออกจากใจของเราบ้างนี่ก็เป็นหน้าที่ของใครของมันจะหาวิธีพากันแก้ไขอย่าไปกลัวมันก่อนแต่เหมือนยุงมันบินมาตัวหนึ่งมันมากัดก็กลัวเป็นไข้มาลาเรียว่ามันจะกัดเราตายอย่าไปกลัวเช่นนั้นกิเลสนิดๆหน่อยๆเราก็อย่าไปพึ่งไปกลัวมันอะไรเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขอะไรเหตุเกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดขึ้นตรงไหนเราก็ต้องหาวิธีดับตรงนั้นเหมือนกับไฟไหม้จุดมันไหม้ขึ้นตรงไหนคนที่ฉลาดเขาก็ต้องรีบดับตรงนั้นเพราะเหตุเกิดที่นั่นก็ต้องดับตรงนั้นชั้นใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันกิเลสความโลภความโกรธความหลงนี่เกิดขึ้นตรงไหนเกิดขึ้นด้วยความคิดหรือเกิดขึ้นด้วยทางภายนอกสิ่งอะไรมาทำให้มันเกิดขึ้นเราก็ต้องทำความเข้าใจในสิ่งนั้นแล้วก็หาวิธีปลดเปลื้องสิ่งนั้นออกไปใจของเราก็ต้องหลุดลอยออกจากสิ่งนั้นได้ก็ฉะนั้นเหมือนกันการวิธีละกิเลสเราพวกเราท่านทั้งหลายกิเลสมันเป็ดเหมือนกับเป็ดกับผีถ้ามันเหยียบย่ำยีจิตใจของพวกเราเราจะยังจะปรารถนาอยากเข้าคบหาสมาคมมันอยู่หรือถ้าจะปล่อยจิตใจของเราไปตามมันอยู่หรือถ้าปล่อยไปแล้วคบหาสมาคมมันแล้วมันก็จะบีบคั้นเหยียบย่ำยีจิตใจของพวกเราให้ทุกโศกเศร้าโศกาดูนไปจนถึงเฒ่าถึงแก่จนถึงตายไปนั่นแหละเนี่ยมันก็ยังเหยียบย่ำเราได้อยู่ตายแล้วมาเกิดอีกมันก็ติดตามมาอีกอยู่นั่นแหละมาทับเหยียบย่ำพวกเราให้มีความทุกข์อยู่อีกนั่นแหละเหตุฉะนั้นถ้าเราไม่ขัดเกลาออกไปชำระละล่างออกไปถอดถอนออกไปแล้วใครจะทำให้เราก็เป็นหน้าที่ของพวกเราเท่านั้นแหละที่เราจะทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้อย่ามีจิตความวุ่นวายอย่าทำให้จิตของเรากลัวไปก่อนต้องขยันขันแข็งเมื่อหากเรากระทำไปจริงๆแล้วจิตของเราสงบเราก็เห็นความสุขเกิดขึ้นได้จิตสงบไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแม้เพียงสงบเป็นสมาธิก็ดีเพราะได้ด้วยวิธีไหนด้วยสติปัญญาของเราแก้ไขอย่างไรเมื่อนั่นแหละถ้าหากบุคคลเห็นความสงบแล้วการเดินจมกรมก็ดีเขาก็ต้องขยันเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีจาคะปริจาคเกิดขึ้นเป็นผู้เสียสละเกิดขึ้นได้แล้วก็มีศรัทธาตั้งจิตตั้งใจมีความเพียรภาคเพียรพยายามเกิดขึ้นเห็นไหมถ้าหากเรามีสติปัญญาแก้ไขได้บางสิ่งบางอย่างแล้วความสุขเกิดขึ้นมันมีศรัทธาของมันเองเดินจมกรมมันก็ตั้งจิตตั้งใจจริงๆอย่างนั่งทำสมาธิมันก็ตั้งจิตตั้งใจของมันจริงๆเอาทั้งวันบางทีมันจะเอามากจริงๆทั้งกลางวันกลางคืนเกิดขึ้นวันนี้การเพลิดเพลินชนิดนี้ไม่ใช่เพลิดเพลินกับเรื่องกิเลสเพลิดเพลินเรื่องละกิเลสไปได้บางสิ่งบางอย่างแล้วทำให้จิตใจของเราโล่งโปร่งสบายเยือกเย็นเกิดขึ้นเราเห็นได้ชัดแล้วว่าเราเสียสละกิเลสออกไปให้เบาบางจากดวงใจได้มีความสุขในตรงนี้ท่านจะมีความกล้าหาญขึ้นมาเองด้วยตนเองว่าเดินจงกรมก็ไม่กลัวเดินไปหลายชั่วโมงมันก็ยังเดินได้นั่งสมาธิก็นั่งได้เพราะอะไรเพราะจิตใจมันเบาร่างกายก็เบาเรียกว่าเบากายเบาจิตเนี่ยเกิดขึ้นมาเช่นนี้เองจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า
การพวกเราทั้งหลายหาอุบายต่างๆแก้ไขกิเลสออกจากดวงใจให้เบาบางลงไปได้มันก็มีความสุขเกิดขึ้นเช่นนี้เห็นได้ชัดเราก็ฝึกหัดตนเองเข้าไปเรื่อยๆฝึกสติให้มากขึ้นปัญญาให้มากขึ้นให้ละเอียดตามกิเลสเพราะกิเลสมันก็ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งมีความแช่มชื่นเบิกบานตื่นเต้นขึ้นไปเรื่อยๆนี่เองท่านจึงว่ากิเลสละเอียดชนิดหนึ่งเรียกว่าอุทธัจจกุกกุจจะอันเป็นสังโยชน์ในตอนที่บั้นแปรปลายสังโยชน์มันจิตมันเพลิดเพลินสนุกสนานสุขมีความสุขเอิบอิ่มสบายปลื้มปิติยินดีในการทำความดีเหตุฉะนั้นสมัยข้างพุทธกาลโน้นเราคิดดูสิภิกษุบางท่านบางองค์เดินจงกรมจนเท้าแตกเลยทีเดียวเพราะอะไรท่านจึงเดินมากเหลือเกินบางองค์นั่งทั้งวันทั้งคืนทำไมท่านจึงนั่งได้ก็เพราะจิตของท่านกำลังเบากำลังสบายกำลังมีความสุขกำลังมีปีติปีมอยู่ในกำลังการพิจารณาหาอุบายต่างๆถอดถอนกิเลสจากดวงใจของท่านเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องสนุกสนิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะเห็นหน้าตากิเลสนั่นเองเห็นหน้าตากิเลสอย่างหยาบอย่างกลางลงไปเรื่อยๆละมันได้มันทำให้สบายมันก็เต็มเลี่ยนสนุกสนานอีกชนิดหนึ่งบุคคลวิจัยเท่าไหร่พิจารณาเท่าไหร่ทำเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขความสบายเกิดขึ้นเท่านั้นเรียกว่าสติปัญญากำลังก้าวหน้ากำลังหาอุบายต่างๆแก้ไขกิเลสออกไปจากใจเรื่อยๆมันก็ยิ่งเบาบางไปเรื่อยๆเหตุฉะนั้นทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนท่านก็ไม่ต้องนอนมากอะไรเพราะระยะนี้ท่านกำลังเข้าหัวเลี้ยวหัวต่อเข้ากำลังต่อสู้กับสงครามที่ละเอียดสุขุมท่านกำลังทำงานอย่างละเอียดสุขุมอย่างระมัดระวังอย่างรอบคอบเพื่อจะหาวิธีแก้ไขกิเลสให้หมดให้สิ้นจากดวงใจของท่านนั่นแหละนักปฏิบัติทั้งหลายท่านจะเห็นเองว่าผู้มีความเพียรยืนเดินนั่งนอนท่านกระทำอยู่ท่านเดินไปเดินมาที่ไหนนั่งอยู่ที่ใดวิจัยอยู่ตลอดเดินไปก็วิจัยอยู่ตลอดนอนอยู่เว้นจากนอนหลับเท่านั้นตื่นขึ้นมาท่านก็ทำงานทันทีด้วยเป็นผู้มีสติปัญญามองเข้ามาดูจิตใจทันทีเลยทีเดียวอันนี้เองพวกเราท่านทั้งหลายหากพวกเราทำไปพวกเราก็จะไปถึงที่นี้ไม่ต้องมีใครมาบอกว่าท่านต้องเดินจงกรมนะท่านต้องนั่งภาวนานะท่านต้องพิจารณาธรรมนะไม่ต้องบอกตรงนี้มันก็มีหน้าที่จะทำงานของมันเองโดยอัตโนมัติเหตุฉะนั้นสติปัญญาจึงเป็นอัตโนมัติที่จะชำระจิตใจที่กำลังหลงอยู่นั้นถูกกิเลสครอบงำอยู่นั้นเพื่อจะให้ใจนั้นผ่องใสเหมือนบุคคลที่มีสติปัญญาว่องไวจะชักผ้าที่มันสกปรกเช่นผ้าขาวมันสกปรกก็ดีเขาจะหาเคมีชนิดไหนหาเคมีอะไรบ้างแล้วมาทำเป็นผงซักฟอกเป็นสบู่เพื่อจะซักฟอกผ้าขาวที่สกปรกนั้นให้ขาวสะอาดได้เขาก็ต้องวิจัยเขาต้องพิจารณาเหมือนกันถ้าเขาได้แฟบสร้างแฟบขึ้นมาแล้วก็มาซักครั้งหนึ่งซักครั้งหนึ่งดูแล้วมันยังไม่สะอาดดีเอาน้ำใสสะอาดมาล้างแล้วไม่สะอาดดีก็ต้องใส่แฟบลงไปแช่ลงไปอีกต้องใส่แปรงถูขัดเกลาอยู่ตลอดขัดเกลาไปก็มาล้างน้ำสะอาดมันก็สะอาดขึ้นมาอีกทีหนึ่งสะอาดมันก็ยังดูไม่ได้ดีเมื่อตาดีบุคคลที่มีสติปัญญาดีก็ดูกิเลสในหัวใจก็เหมือนกันก็เหมือนบุคคลที่มีตาดีดูผ้ามันยังไม่ขาวสะอาดดีเขาก็ต้องลงแฟบอีกก็ต้องแช่อีกก็ต้องซักฟอกอีกขัดเกลาอีกใส่แปรงถูอีกจนผ้านั้นมันขาวก็ล้างน้ำสะอาดให้ขาวผ่องแล้วผ้านั้นขาวผ่องแล้วเอาไปตากไว้บุคคลใดมองดูแล้วก็น่าอยากนุ่งอยากห่มอยากเอามาใช้มาสอยมาดมดูก็ได้ก็เพราะผ้ามันสะอาดผ้านั้นมันสะอาดแล้วมันเบาไหมมันก็ต้องเบา
ตั้งแต่มันสกปรกอยู่ผ้าเสื้อผ้าขาวขาวนี่ถ้ามันสกปรกดำเปื้อนอยู่แล้วเราดูแล้วมาถือดูมันต้องหนักเป็นของที่หนักถ้าเราซักมันขาวสะอาดผุดผ่องแล้วเราถือดูมันก็จะเบาผ่องใสเบาสบายชั้นใดก็ดีจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อราคะแผดเผาดวงใจของพวกเรามันก็หนักมันก็หน่วงมันก็ทุกข์โทสะก็เหมือนกันมาแผดเผาดวงใจของเรากัดกุ้มอยู่วุ่นวายเดือดร้อนอยู่ไม่มีความสุขอะไรนั้นมันหนักอกหนักใจคับแค้นอัดอั้นตันใจจริงๆถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายมีสติปัญญาหาวิธีแก้ไขเอานั้นทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไปนั้นเข้ามาพินิจพิจารณาหาวิธีแก้ไขด้วยอุบายต่างๆแล้วมันก็ค่อยผ่อนคลายเบาบางลงไปเรื่อยๆจนพวกเราท่านทั้งหลายมีสติปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดลงไปจนสามารถควบคุมจิตใจของเราให้สงบระงับเป็นสมาธินิ่งอยู่ได้ใช้สติปัญญาเข้าไปมองดูจิตแล้วก็พากันชักพอกพากันหาวิธีเสียสละว่าจิตคิดขึ้นมาอย่างไรไปเกาะเกี่ยวอะไรแล้วก็หาอุบายต่างๆแก้ไขอยู่อย่างนั้นปลดเปื้องออกไปเรื่อยๆปลดเปื้องออกไปเรื่อยๆเสียสละออกไปเรื่อยๆด้วยสติปัญญาของพวกเรานั้นแก้ไขจิตใจก็เลยเบาบางลงไปเรื่อยๆเพราะกิเลสล่นถอยออกไปด้วยถูกดาบคือสมาธิวุฒิปัญญาวุฒิฟาดฟันอยู่ไม่หยุดแล้วก็หลุดลอยออกไปเรื่อยๆชั้นใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากฝึกฝนอบรมจิตใจลงไปเรื่อยๆและจิตใจก็ยิ่งมีความเบามีความโปร่งความโล่งมีความเยือกเย็นมีความสบายมีความสงบหยุดนิ่งอยู่ได้อยู่ด้วยเอกเทศอยู่ได้สบายเหมือนกันเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายวิธีหาอุบายต่างๆแก้ไขกิเลสนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายนั่นเองจะทำความสะอาดใครโกรธใครเกลียดเครียดแค้นก็ดีก็ต้องหาวิธีแก้ไขด้วยตนเองอย่าไปกัดกุ้มโศกเศร้าโศกาดูลเสียเปล่าประโยชน์เฉยๆเราจะหาอุบายวิธีไหนแก้ไขแล้วก็ต้องหาเทคนิคแก้ไขหาวิธีเสียสละละปล่อยวางอันมองเห็นโทษมันนี่เองเป็นสิ่งที่ปล่อยวางได้ง่ายที่สุดเมื่อราคะก็เหมือนกันถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายมีความเกิดขึ้นพัวพันเกิดขึ้นแล้วมันมีความทุกข์เป็นผลมันออกมาถ้าหากเราเห็นโทษมันก็จะวางโดยอัตโนมัติเหมือนกันไม่มันวางยังไม่ขาดเราหมั่นวางมันเสียสละมันก็ค่อยจะผ่อนคลายลงไปเหมือนกันเนี่ยโทสะก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นแล้วมันมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นด้วยตนเองเราเห็นโทษมันเท่านั้นแหละถ้าเราเห็นโทษเราไม่อยากทุกข์เราก็ไปคิดให้มันทุกข์ทำไมเมื่อเราไม่ไปคิดมันก็ไม่ทุกข์เกิดขึ้นก็มีอยู่ใกล้ๆแค่นี้แล้วก็หลบภัยด้วยใกล้ๆแค่นี้เราไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์ถ้าเรายึดมันก็ทุกข์เราก็เห็นแค่นี้ยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานสิ่งนั้นอันที่เราจะยึดก็คือเราไม่เข้าใจนั่นเองเหมือนบุคคลที่ไม่รู้ไฟมันร้อนเราก็เลยไปจับดูเท่านั้นถ้าไปจับมันก็ไหม้มือของเราให้มันมีความทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นถ้าบุคคลใดเคยจับไฟมันไหม้มือครั้งหนึ่งแล้วมันเห็นโทษของไฟนั้นบอกจับอีกมันก็ย่อมมาจับอีกถ้ามันเห็นโทษของไฟจริงฉันใดก็ดีพวกเราท่านทั้งหลายจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าเขายอมรับว่าเขาทุกข์ยากลำบากโศกเศร้าโศกาดูลกับสิ่งนี้มาแล้วนมนานแล้วเขาก็ยอมรับในสิ่งนั้นว่าทำให้เขามีความทุกข์จริงเขาก็ย่อมถอนตัวออกจากสิ่งนั้นได้เหมือนกันอันนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ควรที่กำหนดจดจำหาอุบายต่างๆดังได้บรรยายมานี้หาวิธีดับไฟราคะโทสะด้วยน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อราคะเกิดขึ้นก็เอาสุภกรรมฐานมาพิจารณาถ้าโทสะเกิดขึ้นก็เอาเมตตามาพิจารณาเมื่อโมหะเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาไกรเกียพิจารณาหาหนทางแก้ไขจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็จะ
เหินห่างเบาบางจากกิเลสจะได้รับซึ่งความสุขความสงบเกิดขึ้นเหตุฉะนั้นก็ขอยุติการบรรยายธรรมเรื่องหาวิธีดับไฟราคะโทสะโมหะไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโพชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปลี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปลี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโพได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84ปี59,000 สา